ส่งผมไปแล้วไฮโอ้โหมาทำตามสัญญาครับแต่ว่าเฟิร์สเขาจะอยู่หรือเปล่านะเป็นไงบ้างครับไลฟ์เมื่อกี้เตะบอลเหรอครับได้สิครับมาสิฮะอยากเตะบอลเหมือนกันฮะคุณนัตโตชิลไหนนกก็อยากกินนกอยากได้ทันไหมโอ้โหสวัสดีทุกคนนะมาตามสัญญาขอโทษด้วยฮะที่เมื่อกี้มันอาจจะเกิดผิดพลาดนิดหน่อยเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิด Instagram มันไม่ได้ใส่ซิมมาจะโทรไม่ได้หรือว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นเก่าอะไรเงี้ยมันเนี่ยผมอัปเดตแล้วนะสวัสดีฮะเราจะมาท้าคนๆหนึ่งกันนะฮะวันนี้ Hi everyone สวัสดีครับสวัสดีครับ Hi from Italy ครับสวัสดีครับเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับใครอยากได้โค้ดส่วนลดอะไรบ้างเอาอีกแล้วจะบอกว่า Shopee 10เนี้ยวันที่10เดือน10เขาเรียกว่าแบรนด์เฟสติวัลเนี้ยจัดได้ใหญ่โตมากเลยนะรู้ไหมใหญ่โตอะไรทายมาสิว่าใหญ่โตอะไรใหญ่โตมโหฬารไม่โอเคเลยนะครับคุณเชอร์รี่แม่ผมมาแล้วแม่เจนเวยมาแล้วเป็นไงเห็นบ้างครับเมื่อกี้มีใครรอส่วนลดไหนกันบ้างแฟนคลับจากใต้ครับสวัสดีครับซินเจ้าเมื่อกี้ยังมีคำถามอยู่ดนตรีต้องมาแล้วใส่เพิ่มมาสิระหว่างรอเผื่อคุณเฟิร์สเขาจะแบบว่าหลงๆมาดูบ้างแล้วก็ได้แบบปุ๊บปั๊บคอเขาเลยสวัสดีครับเลฟยูเรโอเข้ามากันเยอะเลยมารอกันอยู่ใช่ไหมตั้งแต่ไลฟ์ขอเพลงได้ไหมคะขอเพลงอะไรดีฮะคุณเซ้งคุณเซ้งกินข้าวหรือยังคะดู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 เพลงรอเหรอเพลงรอนี่ของใครพี่แฟนกดหัวใจกันไปเลยงงๆนี่ก็ไม่ใช่ไลฟ์ของ Shopee นี่แอดมิน Shopee เขาน่ารักมากเลยนะเขาลดให้จาก5ล้านเหลือแค่3ล้าน3เลยนะเราอาจจะได้เห็นผมกับเฟิร์สเขาเรียกว่าเราจะได้เห็นผมกับเฟิร์สไลฟ์คู่กันหรือว่าจะได้ร้องเพลงกันยาวกว่านี้นะทันใน Shopee กันไหมครับอ๋อเดี๋ยวเซ็งจะร้องเพลงหัวใจใกล้เธอใช่ไหมเดี๋ยวรอดูเลยว่าเซ็งจะร้องไหมแฟนของเราเป็นนักสู้สวัสดีครับพี่พุทธเป็นจังได
ตอนนี้นะครับก็สงสัยว่าผมมาไลฟ์ทำไมเพราะว่าผมมารอคนคนนึงอยู่ซึ่งพรุ่งนี้เขาจะมีไลฟ์นะครับใน Shopee ผมจะเขาเรียกว่ามาท้าดีกว่ามีหนึ่งคำท้าที่จะมาท้าเขาติดตามพี่จ้างแต่ได้แดงค่ะขอบคุณนะครับล่าสุดที่ผมลงรูปซานโชแล้วซานโชมีคนวาดรูปซานโชเป็นแบบว่าเป็นวิสินด้วยอ่ะซานโชตอนผมยาวอะไรเงี้ยพี่จ้าชื่ออะไรคะยังถึงวันศุกร์แล้วเป็นไงบ้างมีใครดู EP 9แล้วเป็นไงกันบ้างครับเห็นผมเข้าไปอ่านใน Twitter นะเห็นเขาเรียกเห็นทุกคนบอกว่าอยากได้เลโอทุกคนว่าเลโอมีจริงไหมซานโชมาจากไหนล่ะครับหมายถึงชื่อซานโชล่ะครับชื่อซานโชมาจากมาจากนักบอลคนหนึ่งครับที่รอมานานมากก็เลยชื่อซานโชแต่จริงๆตอนนี้ไม่ค่อยอยากพูดถึงเพราะว่าทีมบอลกำลังไม่ค่อยไปรุ่งอยู่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยก็เมื่อกี้ร้องไปแล้วไงครับในไลฟ์คุณเจนเวยร้องไปแล้วในไลฟ์ไงถ้าเกิดอยากฟังอีกก็ต้องรอดูในไลฟ์คู่จะได้ร้องยาวกว่านี้ด้วยนะมีจริงค่ะก็น้องจ่ายไงอย่างที่ผมถามไปในไลฟ์เพราะว่าทุกคนชอบคิดว่าผมชอบฉากไหนชอบฉากไหนของอาตอนที่อยู่แกลเลอรี่แล้วกันเขาเรียกว่าชอบไม่ได้ชอบฉากไหนดีชอบรูปไหนมันจะมีรูปนึงที่แฝงอยู่ผมรู้สึกว่าแบบมองแล้วแบบว่าชอบมากเหมือนกันกีตาร์ขอเฟิร์สได้ไหมมีใครรอดู EP 10กันอยู่บ้างฮะทุกคนว่า EP 10จะเป็นยังไงจะเป็นแบบว่าแฮปปี้หรือว่าจะเศร้าหรือว่าจะมีอะไรเข้ามาอีกที่เฟิร์สอยู่ข้างหลังเจอคลิปพี่จาเล่นเป็นโนจริงๆผมเล่นเป็นโนไม่ค่อยเป็นนะแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าอยากเล่นเป็นแต่ว่าเขาเรียกว่ายังไม่เคยเอามาฝึกมากกว่าแต่รู้สึกว่าชอบเป็นโนนะอะไรเงี้ยแต่คือเราไม่มีไงเราก็เลยอาจจะไม่ได้ฝึกกีตาร์มันหาง่ายกว่าอะไรเงี้ยสปอยนะครับสปอยไม่ได้สิแฮปปี้ครับมีคนนอกหมดหรือเปล่านะเราเล่นให้ฟังสักเพลงเหรอเมื่อกี้ทุกคนว่าเพลงอะไรผมเล่นใหม่อีกรอบไปกันไปไม่ถูกเลยพี่จาเล่นคำตัวแม่แกงหนูอีกแล้วหรออย่าลืมนะฮะวันที่10เดือน10เราต้องไปแย่งคอยกันแล้วนะฮะมีหลายอย่างมากเลยเนี่ย10เดือน10เขาเรียกว่าแบรนด์เซลเฟสติวัลช้อปปี้นะอย่าลืมอุ๊ยมีคนตอบถูก1แล้วเพลงมุมอยากกินขนมปัง
ขนมปังกระเทียมของคุณพีดังเลยค่ะใช่ครับจริงๆเพลงมุมเนี่ยเป็นเพลงที่แบบว่าเป็นเพลงที่ผมว่าผมเล่นเป็นเพลงแรกๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าทั้งตอนอินโทรเก่าหรือว่าเป็นเพลงที่แบบใช้เป็นดนตรีอะไรเงี้ยเน็ตไปแล้วหรอพูดภาษาไทยพูดภาษาไทยเอาอีกแล้วนะล่าสุดไปเที่ยวที่ไหนมานะคะไปเที่ยวเขาเรียกไปน่านไหมครับเลยไปหลายที่เลยไปดอยสะกาดไปสะปันใครเคยไปสะปันไหมครับสะปันน่าจะดังอยู่นะแฟดไปแล้วเหรอแฟดแฟดจะให้ร้องเพลงอย่างเดียวเลยนะใครอยากฟังเสียงแฟดร้องเพลงบ้างครับอยากให้พี่จาลองพูดใต้ดูพูดใต้เหรอแหล่งใต้เหรอใช่ไหมเขาเรียกกันว่าแหล่งใต้ใช่ไหมครับแหล่งใต้ Can you say เชียงใต้ถ้าฟรีเฟิร์สมาเช่นคืนไม่เป็นไรครับเราก็รอจนกว่าเขาจะมาแล้วใครเคยไปน่านบ้างครับเต้นโชว์อะไรแม่เคยไปน่านหรือเปล่าเต้นโชว์อะไรผมรู้สึกว่าผมไปหน้าแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนได้รีเฟรชตัวเองอะแบบนั่นคือทุกคนจะเห็นว่าอย่างที่บอกว่าสปันมันดังใช่ไหมทุกคนก็จะเห็นแบบว่าเห็นวิวแบบนาสีเขียวแล้วก็แบบเป็นภูเขาสูงพื้นหลังเนี้ยซึ่งเราจะไม่ค่อยได้เห็นกันใช่ไหมว่าข้างหน้าข้างล่างเป็นนาแต่ว่าแบบเราจะเห็นเป็นเขาสูงๆแล้วผมก็แบบขึ้นไปแบบเขาเรียกก็บนเลยสปันขึ้นปีกอะมันเป็นแบบเขาเรียกว่าบ้านห้วยโทนซึ่งอันเนี้ยสวยมากพี่สวยมากสวยแบบเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยอ่ะอยากให้ทุกคนแบบเดี๋ยวผมจะพยายามเดี๋ยวผมจะลงแล้วกันเดี๋ยวผมจะลงให้ดูว่าเป็นยังไงแต่อยากจะบอกว่าไปน่านมาเนี่ยวิ่งทุกวันเลยไปวิ่งแบบวิ่งที่ในเขาเรียกว่าในเส้นทางอะหมอกลงอะไรอย่างนี้เลยพี่จะไปวังน้ำปัวหรือยังคะเหมือนผ่านมาแล้วนะครับผมไปแวะบอกเกลืออะไรอย่างเงี้ยมาเขาลูกไหนแล้วคะเอาอีกแล้วนะคุณเชอรี่ใครเคยไปบอกเกลือบ้างครับบอกเกลือเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าคือหน้าเนี่ยเขาจะอยู่อารมณ์แบบเหนือหน่อยใช่ไหมแต่คนก็คงสงสัยว่าทำไมมันเขาถึงทำไมถึงเขาต้องมีเกลือซึ่งข้างใต้ของหน้าเนี่ยเขาจะมีจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าบอกเกลือเนี่ยซึ่งมันจะอยู่ลึกมากลึกแบบลึกอยู่เราสามารถตักน้ําขึ้นมาแล้วเราก็สามารถทําการแบบปฏิกิริยาทางเคมีนั่นแหละครับทําให้มันมีเกลือทําให้มันเป็นเกลืออย่างเงี้ยแต่เกลือเนี้ยจะไม่มีไอโอดีนเราต้องไปเติมไอโอดีนเสริมซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของหน้าเหมือนกันนะซึ่งทุกคนคิดดูสิว่าแบบที่หน้าเนี่ยอยู่เหนือไม่มีน้ําทะเลแต่ทําไมข้างล่างถึงเค็มและสามารถทําเป็นเกลือได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบว่าก็เลยว้าวเฟิร์สอยู่เม้นนะทุกคนไปตามเฟิร์สเร็วบอกเกลือยังไม่เคยไปกัดก้อนเกลือไม่หรอกครับ Love you from Indonesia
Left you from มาครับเคยมาใต้ไหมครับใต้แหละครับเหมือนผมเคยไปหลีเป๊ะครับแต่ว่าไปแวะสุราษฎร์ก่อนอะไรเงี้ยไปแวะสุราษฎร์รู้สึกตอนนั้นนั่งรถไปด้วยแล้วก็ไปหลีเป๊ะข้ามเกาะไปเกาะหลีเป๊ะแล้วก็เคยไปเกาะสมุยอะไรเงี้ยครับเพราะในว่าต้องก็ไปลงที่สุราษฎร์อะไรก่อนแล้วก็ไปต่อเรืออะไรเงี้ยหลีเป๊ะตอนนั้นคือแบบสวยมากเลยแบบผมจําได้เลยว่าผมไปเล่นน้ํากับเพื่อนอะไรเงี้ยไปพายเรือกันนะแล้วก็ทําแว่นตกไปตรงปะการังตรงที่แบบว่าเป็นโขดปะการังเงี้ยปะการังมันแบบเยอะมากปะการังก็จะมีแบบเขาจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรหอยเม่นที่แบบแหลมๆอ่ะแล้วแว่นผมที่เอาไว้กันน้ําดําน้ําอ่ะตกลงไปแต่เราต้องเก็บไม่น่าจะโดนโรงแรมปรับเพราะมันเป็นของโรงแรมผมกับเพื่อนก็เลยต้องแบบดําลงไปแบบลงน้ําแล้วก็ดําลงไปเก็บอะไรเงี้ยซึ่งเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าความทรงจําที่แบบสยองอยู่นะดําลงไปแบบเขาเรียกว่าดงหอยเม่นเลยก็ว่าได้อ่ะซึ่งไอพิษของหอยเม่นเนี่ยเวลาโดนเนี่ยมันจะทรมานมากเพราะว่าไอ้เข็มของมันจะเข้าไปในเนื้อเราต้องใช้อะไรทุบๆๆมันถึงจะออกมาอะไรเงี้ยซึ่งถ้าโดนไปเจ็บแน่นอนแต่ว่าโชคดีที่เราแบบรอดมาได้ไงก็ไม่รู้ไม่ว่าไม่โดนก็เลยแบบว่าโชคดีไปประสบการณ์การไปใต้ครับครั้งแรกก็เอาเลยอีก10 วินาทีเธอจะเป็นไหนใครไปเที่ยวไหนกันบ้างช่วงนี้เห็นคนไปเขาใหญ่กันเยอะใครไปเที่ยวเขาใหญ่แล้วบ้างครับตื้อตื้อหลีเป๊ะสวยใช่ครับแต่ผมไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วนะหลีเป๊ะเนี่ยหลีเป๊ะเขาจะมีหาดเลยนะหาดที่เป็นหินนะเขาเรียกว่าหาดหินงามหรือเปล่าไม่รู้คือแบบว่าสวยมากแต่ผมไปตอนนั้นร้อนมากเลยแดดแรงมากอ๋อแล้วก็ละก็ไปใต้ล่าสุดก็ได้ไปกระบี่ครับก็สวยมากเลยเนาะผมไปไร่เลย์มาไปอยู่ไร่เลย์มารู้สึกว่าแบบเราได้ไปดูวิถีชีวิตเขาก็จะมีแบบว่าคนที่อยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยตอนเย็นเขาจะออกมาเล่นเขาเรียกว่าจานล่อนกันเราก็เห็นจานล่อนแบบเราก็ไปนั่งดูเขาเล่นจานล่อนมันดูเหมือนไม่มีอะไรนะจานล่อนจานล่อนอ่ะแต่เราก็แบบนั่งอยู่เป็นชั่วโมงเลยนั่งแบบนั่งดูเขาแบบปาจานล่อนกันอะไรเงี้ยพี่จะทำจมูกหรือเปล่าคะไม่ได้ทำครับโอ้คำถามเฟิร์สอยู่ไหนเนี่ยทำทีสิทธิ์อยู่เนี่ยขอชื่อไอจีพี่จาหน่อยค่ะไอจีพี่จาขอเหลือพี่จาขอคิดก่อนนะJJAAJAA ครับอย่าลืมไปติดตามนะครับFirst like if touch with nature is option before like deserves all the protection ใช่ใช่ครับใครเอฟต้นไม้ไม่ทันดูไลฟ์ยังไงคะยังไงล่ะดูไลฟ์ยังไงคุณดูมันเอาอีกแล้วอ
ช่วงนี้ใช่เพราะว่าช่วงนี้ผมก็จะอยู่กับแบบว่าลงรูปเกี่ยวกับธรรมชาติบ่อยจริงๆก็มีหลายนะแต่ว่าช่วงอาจจะเป็นช่วงนี้แหละเพราะบอกว่าได้ไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่านนี่ผมไปครั้งแรกเลยแล้วก็ประทับใจมากเพราะว่าได้เห็นเขาที่แบบสวยมากสวยเหมือนแบบอยู่ในรูปมันแบบว่าเหมือนอยู่ในรูปแบบหน้าจอคอมเลยแบบ Windows 10อะไรเงี้ยเขาจะมีภาพอะไรนั้นให้อ่ะคือมันสวยได้แบบคล้ายๆกันเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจบตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวไปเข้าไปอ่านใน Shopee เอ็กจาพัชระหน่อยเนี่ยดูซิว่าคนที่อยากได้คูปองอยากได้ส่วนลดอยากได้ส่งฟรีหรือว่าอยากได้ทองคำแท่งเนี่ย1 สลึงเนี่ยพอได้ไปแล้วอยากเอาไปทำอะไรกันอยากเอาไปซื้ออะไรกันพี่จะใส่นิ้วข้างขวาพี่จะใส่แบบใส่มันพอดีนิ้วไงแหวนมันแบบมันวงอาจจะแบบถ้าเกิดใส่นิ้วกลางมันแน่นครับก็เลยแบบใส่นิ้วนางข้างขวามันก็เลยแบบว่าพระเจ้าเอาอีกแล้วเหรอพระเจ้าตากแล้วใครเก็บเนี่ยคำเป็นมุกที่ใหญ่โตมากใหญ่โตมโหฬารมากสวัสดีครับ Call me by your name ใช่ผมดูเรื่องนี้แล้ว Call me by your name ก็แบบมันเป็นหนังที่รู้สึกว่าแบบนะมันเหมือนมีซิมโบลิกในการเรียกชื่อกันแล้วมันก็แบบทำให้มันลึกซึ้งอะเอลิโอช่วงนี้ใครมีซีรีส์หรือหนังแนะนำบ้างครับเห็นช่วงนี้เขาดู Squid Game กันแต่ว่าผมยังไม่ได้ดูเลยดูกันหรือยังครับ Squid Game สวัสดีครับงูเห่าไหมงูเห่าพันอะไรโอเคงูเห่าพันพิทบูครับพี่จ่าอยู่กับใครเหรอครับอยู่กับน้องกีตาร์ฮะน้องซันโชอยู่อีกต้นหนึ่งหาดูอีกต้นไม้ทันอุ๊ยน้องจูนมาแล้วอยากกินน้ำมะพร้าวจังเฟิร์สมาแล้วนี่เขาคงยังไม่รู้ว่าเรากำลังจะท้าอะไรเขาอันนี้แปลกๆนะหนังเดียวที่อยากดูคือหนังหน้าพี่จ่าแปลกๆนะเนี่ยผมขอใส่ฟิลเตอร์ก่อนผมขอใส่ฟิลเตอร์ก่อนนะอยู่ไหนอยู่นะอุ้ยสวัสดน่ีารักจ้าขอดูรอบห้องหน่อยดิไม่ให้ดูห้องรกมากนี่แบบผมวิ่งมาเลยนะคุณอุ้ยห้องรกท่านหลังต่อเนี่ยอะไรนะห้องรกเขากำลังอยากให้เราไปช่วยเก็บอยู่หรือเปล่าเนี่ยทำไรอยู่อ่ะจะบอกว่าเพิ่งเมื่อกี้ไปตลาดมาเมื่อกี้ไปตลาดห้วยขวางมาแล้วพอดีรถมอเตอร์ไซค์หมดถึงว่าเห็นมีคนเขียนว่าเจอพี่เฟิร์สตลาดค่ะจริงป่ะเนี่ยเขาบอกว่าซื้อเขาบอกพี่เฟิร์สซื้อปลาทับทิมอยู่เอาไปปล่อยเลยไหมมั่วแล้วคุณมั่วแล้ว ผมไปซื้อนี่มาซื้ออะไรวะหมูทอดคุณไม่เข้าไปดูผมไลฟ์หรอคุณไม่อยากได้โค้ดหรอครับคุณครับผมเข้าไปตอนคุณบอกว่ากำลังจะออกแล้วประมาณแบบ15:0015:50ประมาณเนี้ยแล้วผมก็แบบว่าอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอดูชื่อเอ้าไม่ใช่ชื่อตัวเองมันเหมือนกับว่า Shopee รหัสเนี้ยเป็นชื่อใครไม่รู้งงเหมือนกันแต่ต้องไปดูอีกทีนึงแต่ไม่มีใครแล้วสรุปนี่เขาถามกันจริงเขาเชื่อจริงว่าพี่เฟิร์สซื้อปลาจริงหรือเปล่าคะ
ซื้อไปทำไมครับคุณน้องซื้อไปทำไมซื้อมาเลี้ยงในเครื่องซักผ้าไงไม่แต่เนี่ยเมื่อก่อนเป็นนะแบบว่าตอนที่แบบเด็กๆถ้าไปตลาดแบบตลาดสดจะต้องได้ปลากลับมาหนึ่งตัวจะเป็นปลาดุกปลาช่อนอะไรเงี้ยครับทิมบอกไม่เอามาเลี้ยงที่บ้านปลาดุกปลาช่อนปลาทิมอะไรเงี้ยเอาหมดนี่เมื่อกี้ไลฟ์มาผมมีมิชชั่นไหมคุณนี้คุณไลฟ์ใช่ไหมได้แล้วผมมีมิชชั่นมาให้คุณทำว่าถ้าเกิดคุณเขาเรียกว่าครบหัวใจที่กดในช้อปปี้อ่ะครบ1ล้านดวงภายใน20คุณก็ต้องเดทกับแฟนคลับเป็นเวลาตลอดไลฟ์แล้วกันฮะคุณต้องเดทกับแฟนคลับที่พี่แฟนยังไงอ่ะทำไงคุณก็ต้องเรียกแทนตัวเองว่าที่รักของผมไงได้ผมรับคำท้าครับผมก้องคะฮะบอกว่าสรุปเสียงพี่เฟิร์นหรือเสียงพี่ก้องคะเสียงพี่เฟิร์นก้องครับผมอยู่ในห้องอยู่ในห้องสรุปคุณรับคำท้าไหมเนี่ยรับได้เลย20นาทีถ้าถึงก็คือจะเรียกทุกคนว่าไอ้คุณมั่นคุณมั่นใจยังเลยอ่ะดอมจิ๋วเราไม่ธรรมดาอยู่แล้วคุณแล้ววันนี้เราใจถึงลิมิตเราจะได้ไลฟ์คู่กันนะเราจะได้ไลฟ์แล้วพี่แฟนคลับบอกว่าอยากให้เบิร์ดร้องเพลงหน่อยค่ะสักท่อนขอมานิดนึงคุณหาเรื่องให้ผมอีกแล้วนะคุณไม่คนเดียวคุณนี่มันต้องโดนไม่เขาบอกจริงอันนี้แบบท้าเขาไปแล้วเฟิร์สช่วยหน่อยคุณต้องร้องหรือเปล่าคุณร้องหรือผมร้องอะไรดีผมร้องไปแล้วตอน2ล้านหัวใจแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าปกติได้ให้เฟิร์สแล้วก็แบบเฟิร์สได้เลยเขาบอกร้องเพลงอะไรเอ่ย Happy Birthday to you ได้ไหมเพลงหัวใจใกล้กันนะเอ้ยมันเริ่มต้นยังไงนะอะไรนะเออใช่ไหมมีแต่เธอใช่ไหมมีแต่เธอใช่ไหมโอเคก็ได้ก็ได้ร้องกันร้องโถเอ้ยคุณจาคุณเนี่ยถามไม่บอกผมเลยนะได้เลยเอาดีๆโดนหลอกมันนะปั่นมันนะแกล้งเล่นโอเคพี่เฟิร์สเดี๋ยวคุณเดี๋ยวต้องร้องหรอแม่แกล้งเล่นน่ะแล้วคุณใจเหมือนกันเราหล่อนึกว่าท้าจริงสรุปคุณรับคำท้านะฮะมาดูกันว่าได้ทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเฟิร์สทำหรือเปล่าตัววันนี้ไปนะฮะโอเคบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวไปหาท็อปปี้เอ็กซ์จ่าพัชระต่อนะฮะเจอกันฮะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า